สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูสุกี้ยากิญี่ปุ่นมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่ตามด้วยใส่กระเทียมต้นหอมญี่ปุ่นจากนั้นผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วเติมน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นคีโตต่อด้วยใส่ปลาโอแห้งคนให้เข้ากันต้มต่อพอเดือดแล้วใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ซีโร่ชูการ์ตราสีสันน้ำหวานเกรดพรีเมียมปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะเรียงเส้นแก้วลงในภาชนะเสิร์ฟผักกาดขาวต้นหอมญี่ปุ่นเห็ดหอมสดและเนื้อวัวสไลด์จากนั้นเติมน้ำซุปที่เตรียมไว้นำขึ้นตั้งไฟพอเดือดโรยต้นหอมซอยเป็นเส้นแล้วปิดไฟพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50 บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสัน